ฮ้ยหลังจากที่เราได้สูญเสียซากฉลามอันมีค่าของเราไปนะคะแปงก็ได้พายมาจนถึงเกาะที่2ที่เรามาแล้วไม่สิเป็นเกาะที่3เพราะว่าเกาะที่2เนี่ยคือเกาะปูยักษ์ใช่ไหมเกาะนี้เนี่ยเราจะเห็นเรือของชาวประมงนะคะแล้วก็เรือส่งสินค้าฝั่งนู้น2ลำเลยว้าวโอ้ยถึงพายไว้ตรงนี้ก่อนและจากนั้นเราก็ลากเรือมาฮึบยึบขึ้นมาบนฝั่งจะได้ไม่หายไปไหนนี่มันเกาะปูอีกเหรอเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วปูอัมบาลาสกาตรงนี้มันมีทุกเกาะหรือเปล่าบอกเลยว่าปูเนี่ยมันสู้ได้นะแต่มันค่อนข้างไม่อยากสู้อ่ะอยากจะสู้กับตัวอื่นมากกว่าทำการจุดไฟสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะเพราะว่าคืนนี้น่าจะหนาวมากอ่ะฝนดูดิฝนฟ้าดูครึ้มครึ้มมืดมืดข้างหลังตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะเราลองดูสิค่อยๆดูอู๋เหมือนมันนอนนะเนี่ยแงม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 ไม่มีใครมาแถวนี้เลยใช่ไหมสิใครเขาจะมาแถวนี้กันล่ะไอ้โอ้ย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 ฉันไปเอาหอกไว้ตรงนั้นหมดเลยควรจะเอามาหนึ่งอันนะเนี่ยมาดิครับก็มาดิครับน้องโปพี่นี่บอกเลยเฮ้ยอย่ายุ่งกับแพอย่ายุ่งกับแพอยู่ข้างหลังแบบนี้ตุ้งเฮ้ยทำไมครั้งนี้มันถึงแบบกระดองมันหนาจังนี่นะเฮ้ยโอ้โหไม้แตกไปเสียงๆเลยเฮ้ยออกไปไอ้ปูเออเฮ้ยลากมันมาตรงนี้ได้ด้วยอาหารนี่แหละเคล็ดลับของความอร่อยเราใช้เรือเป็นเกาะกำบังได้แล้วก็ลากไอ้พวกปูเนี่ยมาตีตรงบริเวณนี้โหยทำไมฉันฉลาดแบบนี้เนี่ยแป้งเราควรจะสร้างที่พักแรมก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลงไปใต้น้ำยังไงเราก็มองไม่เห็นไงไฟฉายของเราก็หายไปแล้วด้วยอีกอย่างนึงไม่มีใครรู้เลยว่าเรือทั้งสองลำตรงนั้นเนี่ยมีอะไรเอาล่ะและเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะตื่นเช้าเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าฟ้าเนี่ยจะสว่างพอดีค่ะริมชายหาดเนี่ยมีเศษเสื้อผ้าหลงเหลืออยู่ด้วยใครมาถอดเสื้อทิ้งไว้แถวนี้ไหมเนี่ยแล้วก็ยังจะมีเศษถังหรือลังอะไรสักอย่างนึงนะคะน่าจะเป็นของพวกชาวประมงแน่นอนอ่ะมาเรามาลองสำรวจที่เรืออันแรกเลยดีกว่าเรือนี้เป็นเรือที่ถ้าสมมติว่าแป้งว่าใส่มอเตอร์เนี่ยมันก็น่าจะแล่นได้อยู่นะไม่ได้แล้วล่ะสนิมเครอะมากดูใต้ล่างฉลามน่าจะกำลังยังไม่สปอนมานะคะมีทางใต้ดินตรงเนี้ยให้เราเข้าไปหรือเปล่าอุ๊ยเข้าไม่ได้เฮ้ยเข้าได้เยี่ยมมาแล้วด้านในเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่พวกปลาซาดีนแล้วก็เศษซากของพวกสาหร่ายเราไปดูด้านบนดีกว่าหึมันต้องมีทางให้เราขึ้นอยู่นะเนี่ยประตูข้างบนมันเปิดได้อ่ะแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเอ้าว้าวกระโดดขึ้นมาได้เฉยเลยเปิดประตูปั๊บของด้านในก็จะมีตะเกียงค่ะ1อันแล้วก็ตรงที่คนขับมีแฟกันเอาไว้สำหรับขอความช่วยเหลือเยี่ยมในตู้ตรงนี้มีอะไรอีกหูยมีไฟฉายนี่แหละสิ่งที่แป้งอยากได้เวลาเราดำลงไปใต้น้ำนะคะเราก็จะได้แบบเห็นพวกปลาเห็นพวกอะไรได้เนาะเกาะใหม่เนี่ยพื้นที่เยอะกว่าเดิมนะคะแป้งว่าถ้าเราสร้างบ้านอะไรเงี้ยน่าจะสร้างที่นี่ได้โอเคเราทิ้งของที่ไม่จำเป็นก่อนแล้วก็ไปที่ตู้คอนเทนเนอร์กันต่อตู้นั้นเราจะเข้าได้ไหมอ่ะเฮ้ยน่าตื่นเต้นมากเปิดได้ด้วยเยี่ยมว้าวโอ้โหมีอาหารเพียบเลยอาหารว่างแต่ดูเหมือนว่าตรงกำแพงตรงนี้เราสามารถเอาสังกะสีกลับไปได้ด้วยนะลองใช้ขวานของเราจามดูนี่นี่นี่โอ้ยต้องจามนานอยู่อ่ะกว่าจะลอกสังกะสีตรงนี้ออกมาได้ค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเราจะได้เหล็กกลับมาแล้วเอ้ยเรียบร้อยแล้วเราเป็นไงต่อแล้วเราจะเอามันออกมายังไงอ้าว What นี่คืออะไรอ่ะอ๋อคือเหมือนทุบเฉยๆหรอแต่ว่าไม่ได้เอาของออกมาใช่ไหมงั้นเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันเสียเวลา
เอาไว้ตอนแบบฟาร์มเดี๋ยวแป้งจะฟาร์มไว้เรียบร้อยเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็มาเจอว่าเอ้ยเรามีอะไรบ้างเลยดีกว่าโอ้ในนี้มีปลากระเบนแต่ปลากระเบนเนี่ยมันไม่ทำร้ายเราเนาะมันเราสามารถแบบพุ่งไปหามันได้เลยอะงงเหมือนกันเราไฟฉายมาดีกว่าปึ๊บนี่และตอนนี้ทุกท่านอยู่ในใต้ท้องเรือส่งสินค้าในใต้ท้องเรือนี้มีปลาเก๋าตัวหนึ่งที่ติดบั๊กอยู่เงยฉันอยากมากินปลาการังอันนี้นะแต่กินไม่ได้เลยโอ้ขอไปเอาอากาศออกซิเจนแป๊บนึงเฮ้ยไปสำรวจกันต่อโอ้ตรงกลางตรงนี้มีล้ออยู่1อันล้อนี้สามารถเอาไปทำแพได้ถ้าเปิดเข้าไปด้านในแล้วก็คุณจะได้เจอกับอุ๊ยเป็นพื้นที่ที่เราหายใจด้านในได้โอเคมาค้นก่อนในตู้นี้มีอะไรเฮ้ยมีออกซิเจนนี่ไงโอ้เราสามารถเติมออกซิเจนได้เลยตู้นี้ไม่มีฝั่งนี้มีกล่องอยู่1กล่องนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปดูว่าด้านบนมีอะไรแล้วก็ทางฝั่งตู้ตรงนี้มีอาหารมีค้อนเหล็กแล้วก็มีสังกะสีเยี่ยมไปเลยเปิดไปดูอีกห้องนึงห้องนี้เนี่ยน่าจะเป็นห้องที่เรามาเจอปลากระเบนไงก็ยังดีนะที่เรายังได้ของมาตั้งเยอะเฮ้ยมีถังนี่เราสามารถเก็บเป็นเศษเหล็กได้นะคะจึ๊บนี่ไงถ้าเราเก็บสะสมได้ถึงเลเวล4แล้วนะคะเราสามารถทำแพที่เป็นไอ้ถังสังกะสีนี้ได้อ่ะมันน่าจะลอยน้ำแบบบาลานซ์มากขึ้นแล้วก็อาจจะแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นนะเวลาเราเจอพวกฉลามหรือว่าปลาตัวใหญ่ๆอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเก็บมันทีหลังละกันเฮ้ยตรงนั้นก็มีกล่องอีกอุ้ยหวังว่าจะเป็นของดีนะจ๊ะว้าวมีออกซิเจนแล้วก็เป็นพาร์ทที่ใช้สำหรับการทำพวกเครื่องยนต์อีกแล้วดีมากเลยอะเกาะเนี้ยมีของให้เก็บอย่างเยอะอะนี่ยังไม่รวมพวกแบบเศษเหล็กหรือว่าสังกะสีที่เราเจอด้วยนะเฮ้ยแล้วเรือตรงนั้นเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเกาะนี้มีเรือ3ลำเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบสำรวจก่อนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันมืดเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเอาถังตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็สังกะสีวางค้อนเราน่าจะยังไม่ต้องใช้มีดเราก็ยังไม่ต้องใช้โอเคเก็บไปประมาณนี้ก่อนนะคะออกซิเจนเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่าถ้าเราดำลงไปใต้น้ำลึกๆอ่ะมาแน่ว่าแล้วนี่คือการสำรวจซากเรือครั้งที่3นะคะโหยพาร์ทนี้เนี่ยเต็มอิ่มกับการสำรวจซากมากๆเลยตอนแรกแป้งคิดว่าแป้งจะสร้างบ้านอะไรหน่อยนะแต่ว่าพอเห็นซากเรือแบบนี้แล้วอ่ะรู้สึกว่าอยากจะแบบหาของให้มันเยอะๆก่อนอุ๊ยนี่มีทางเข้าวับเข้ามาแล้วก็จะเห็นกับว่าเรามีล้อรถอีกอ่ะเฮ้ยนี่มีล้อเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแผ่นไม้ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะคะโอเคด้านในมีทางให้ขึ้นทั้งหมด2ชั้นชั้นบนเป็นห้องคนขับมีห่วงยางแบบเป็นซ่าเขียวๆตะไคร่น้ำขึ้นแล้วด้านในตรงนี้อุ้ยมีอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทมอเตอร์อีกแล้วมีแผ่นไม้แล้วก็พาร์ทอันนึงส่วนในตู้นี้ก็มีไม้งามกับพาร์ทอีก1อันโอ้โหเยี่ยมเลยครับผมเก็บตรงนี้เอาไปทั้งกล่องเลยแว๊บไปมาดูที่ชั้นล่างกันบ้างนะคะชั้นล่างเนี่ยเราต้องเปิดประตูเข้าไปโหมีเตียง2ชั้นสำหรับลูกเรือกะลาสีมีทั้งหมด2เตียงด้วยกันในชั้นตรงนี้มีอิเล็กทรอนิกส์1ในตู้ว้าวนี่คือเราเก็บซากเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วป่ะเนี่ยคือทุกอย่างมันแบบมันเยอะมากอะและเดี๋ยวพี่แป้งจะลองไปดูนะคะว่าเราจะสามารถสร้างอะไรจากพาร์ทพวกนี้ได้หรือเปล่าแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องสร้างพวกเฮลิคอปเตอร์อะไรที่มันหรูหรามากแต่อยากได้แบบที่มันพอใช้งานได้เช่นสว่านเจาะหรือว่าเครื่องยิงฉลามอะไรเงี้ยไม่รู้ต้องใช้หรือเปล่านะเฮ้ยปะการังพิษไหนมาดูซิว่าเราคราฟอะไรได้บ้างกับของเครื่องมือที่เราได้มานะคะอันนี้เนี่ยแพได้ชัวร์ๆอยู่แล้วแป้งว่าจะใช้เป็นแพล้อรถนะเพราะว่าล้อรถเนี่ยมันเป็นยางใช่ไหมเวลาฉลามมันกัดเนี่ยมันก็จะได้ดึงดังไม่ค่อยพังเท่าไหร่อีกอย่างนึงแป้งยังไม่เลเวล4ด้วยนะคะส่วนผนังแพเนี่ยอาจจะใช้เป็นสังกะสีหรือว่าเป็นไม้แผ่นแทนแต่ไม้แบบกากๆเนี่ยก็ดีเพราะว่าเราหาง่ายใช่ไหมส่วนอุ้ยอุปกรณ์นี่ไงเราได้มาแล้วเครื่องมือต่างๆตรงนี้เนี่ยคือแป้งได้หมดทุกอันแล้วนะคะเราสามารถทำใบพัดมอเตอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่ว่ามันยังขาดนี่ใช่ไหมเป็นเทปกาวอยู่งั้นทางที่ดีที่สุดเพื่อให้พาร์ทนี้เนี่ยมันดูน่าสนใจนะคะพี่แป้งเลยคิดว่าเราจะมาสร้างกับดักนกดีกว่า
กินปลามาทั้งชีวิตแล้วกินนกบ้างจะเป็นอะไรไปแถมยังมีกับดักปลาแบบที่เป็นแหกว้างๆแบบนี้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าแหหรือว่าคลอกปะอารมณ์ที่แบบว่าเอาลงไปในน้ำแล้วก็มีปลาแบบสอดเข้ามาอะไรอย่างนี้เกาะนี้ดีมากเลยอ่ะคือมีต้นไม้ให้เราเก็บเยอะมากๆนะคะมีปูเป็นอาหารด้วยแป้งไม่รู้ว่าปูมันจะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะมาแค่นั้นเราจะคราฟเชือกชึบ2อันชึบได้มั้ย3อันพอดีและจากนั้นก็จะใช้หิน1ไม้2ทำการคราฟเลยโอ้โหนี่มันดักนกได้จริงๆเหรอเนี่ยไว้ตรงไหนดีไว้ใกล้ๆเราดีกว่าฝั่งนี้จุดที่โดเดที่สุดปั๊มว้าวแล้วไงต่อนกก็จะมาเกาะพอเกาะตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก้อนหินมันก็จะถ่วงน้ำหนักขาของนกไว้ทำให้เราเนี่ยได้อาหารโดยที่แบบฟรีๆไม่ต้องใช้พลังงานเลยเฮ้ยๆน่าสนใจแต่แถวนี้ไม่มีนกเลยสักตัวได้นกแล้วก็ต้องได้ตะข่ายดักปลาด้วยสิมาไปตัดไม้เพิ่มดีกว่าชึบตรงนี้ขอไม้เพิ่มนะจ๊ะเก็บกลับมาเยอะๆโอเคมีมะพร้าวด้วยชักกิ่วแล้วสิแล้วก็ต้นมะพร้าวตรงนี้เนี่ยเราจะเอามาทำน้ำด้วยค่ะก็ต้องทุบไว้ก่อนแข็งเหลือเกินโอ้เรียบร้อยอุ้ยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยงั้นนี่นายต้องใช้สิ่งนี้ไฟอัตโนมัติเก็บมาได้จากเรือนั่นเองเราก็จะสามารถฟาร์มของได้แบบสว่างๆนะคะโดยที่ไม่ต้องจุดไฟไม่ต้องตั้งแคมป์ไฟอะไรเลยถือว่าโอเคตอบโจทย์เลยนะเป็นของดีที่เก็บมาได้จากรากเรือค่ะเรียบร้อยแล้วเก็บกลับมาโอ้ยดูฝูงนกเนี่ยมันบินไปบินมาและกับดักของเราก็อยู่ตรงนั้นไม่แน่นะว่ามันอาจจะมีตัวใดสักตัวนึงที่มันแฉลบไปตรงนั้นก็ได้นี่ฉันอยากจะก่ออะไรบางอย่างจุงแข่งกันเหมือนกันโอ้ยแหล่งอาหารของเรากำลังมาแล้วทุกคนเฮ้ยเต้องมีสักตัวนึงนะที่บินย้อยลงมาตรงนั้นอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแกจะหนีไปแบบนั้นไม่ได้นะเฟยนี่ฉันรอแกมาคืนนึงแล้วนะกับดักนกมันไม่มีนกตัวไหนมาติดเลยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือกับดักปลอมในระหว่างที่เรากำลังรอกับดักอยู่นั้นเรามาสร้างกับดักปลาอย่างนึงดีกว่าซึ่งกับดักปลาเนี่ยจะต้องใช้เชือกนะคะแล้วต้นไม้ก็สปอนออกมาพอดีสปอนออกมาแบบนี้ก็เก็บสิครับเก็บไฟเบอร์ไว้เลยไฟเบอร์เป็นต้นๆเนี่ยก็จะได้ผลผลิตเยอะมากๆนะคะประมาณ 7-8 อันได้เลยนะและดูฉันอุตส่าห์สร้างสิ่งนี้มานั่นก็คือฟาร์มการปลูกไฟเบอร์เพราะว่าแป้งกลัวว่าไฟเบอร์เกาะนี้มันจะหมดแล้วมันไม่เกิดอีกไงและดูสปอนเต็มไปหมดเลยและนี่ก็คือวิธีการทำฟาร์มนะคะเราแค่ใช้เชือกกับไม้4อันเท่านั้นน่ะเฮ้ยมันมาแล้ว What อาหารโอ้โหของดีไม่น่ามาเกาะตรงนี้เลยปะโถเอ้ยโอ้นกนางนวลของเราได้มาเรียบร้อยนะคะเราเก็บมันได้ไหมเอาล่ะเก็บมาแล้วแต่ว่ากระเป๋าแป้งเต็มอ่ะเฮ้ยหน้าตาของมันตลกมากเลยดูดิหน้าตามันมองด้วยความแค้นฉันจะกินแกยังมีความสุขในคืนนี้ปึ๊บเลือดกระจายเต็มหน้าเลยและเราก็จะได้เป็นโอ้โหขนกระเด็นด้วยเนื้อนกขนาดจิ๋วโอเคเอาเนื้อนกขนาดจิ๋วของเรามาย่างนะคะฟ้าแบบนี้และจากนั้นเราจะไม่เสียเวลาเราจะคราฟเชือกก่อนเลย2อันปึ๊บไม้4 5 6โอเคครบเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการทำกับดักปลาครับเลยโอ้ยขยุกขยุยมากเราต้องเอาไปไว้ที่ไหนอะในน้ำหรือเปล่านี่เอาไว้ตรงนี้ดีกว่าใต้น้ำเอาใกล้ๆเรือหน่อยเพราะว่าแถวเรือเนี่ยพวกปลาฉลามมันชอบมาไงมาดูใต้น้ำโอ้แถวนี้ไม่มีปลาเลยแฮะเราจะดำดิ่งอุ้ยตรงนี้เพียบวางเลยปึ้มแล้วก็ทำการเซตเอาล่ะโหนี่เขาเรียกว่าคอกปลานะเนี่ยปลานีโมจะเข้าไปหรือเปล่าไม่เข้าหรอกฉันเป็นแม่วอลเปเปอร์แล้วเราก็ทำไงนะอ๋ออันนี้คือการเก็บอันนี้คือการเซตเราต้องอย่าลืมด้วยนะว่ามันอยู่แถวเรือฝั่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูนะคะว่าจะสามารถจับปลาได้จริงหรือเปล่าแต่แป้งว่าจับนกได้นี่ก็โอเคแล้วนะ
ได้เนื้อนกมากินอ่ะอุ๊ยสุดยอดเอาล่ะนะงั้นค่ำคืนนี้ฉันขอฉลองให้กับเพื่อนๆแกนะเจ้านกแกร้ายแกมันฆาตกรไม่สนกินแล้วจ้างอบถึงแม้ว่าค่าอาหารของเราจะเต็มแต่น้ำของเราคือไม่มีในกระเพาะเลยน้ำย่อยเริ่มทำงานโอ้โหมีน้ำอยู่กลึกนึงกินไปก่อนโอเคถึงเวลานอนแล้วพรุ่งนี้เช้าน้ำเต็มพอดีบายบายตื่นเช้าขึ้นมาฟ้ายังไม่สว่างเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้คือมันเช้าเรียบร้อยแล้วโอ้โหน้ำไม่มีเลยสักหยดทำไมมันคูลดาวน์นานขนาดเนี้ยเอาเป็นว่าเราไปดูผลผลิตของเราดีกว่าว่าปลูกพืชมาแล้วเป็นยังไงบ้างนี่ไงต้นนี้น่าจะเสร็จแล้วนะส่วนต้นนี้ยังเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะต้องรอให้มันสูงกว่านี้นิดนึงเฮ้ยอยากลองตัดดูอะอึ้งเฮ้ยโตพอเอาขวานจะจามเหมือนมันกลัวโตเลยฟันว้าวเฮ้ยใช้ได้อะเนี่ยนี่มันยังมีแบบเครื่องฟาร์มหลายชิ้นนะคะโดยการใช้พวกเหล็กตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าใช้ไม้แผ่นน่ะคือมันน่าจะให้ประสิทธิภาพดีกว่านี้ต้นนั้นก็ยังไม่โตนี่วัชพืชอย่างเยอะโอ้โหเดี๋ยวเรารอตอนเช้านะคะจะไปดูว่าปลาเนี่ยมาติดกับดักเราหรือเปล่าเนาะโอ้เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเรามาสำรวจพวกดอกไม้ในป่าดีกว่านะคะเผื่อมันจะเอาไปทำพวกยาแอนติโดดได้อะน่าจะมีสักดอกสองดอกนะเฮ้ยนี่เลยถ้าเรามีพืชไม้เลื้อยแบบนี้นะคะเลื้อยตามพื้นอะหมายความว่ามันจะให้ผลผลิตกับเรานะเออก็เดี๋ยวเราต้องรอให้มันแบบมีดอกมีผลอะไรออกมานะคะเต็มไปหมดเลยดูดิโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ในน้ำมีปะการังพิษด้วยพวกปลานี่มันชอบจริงๆเลยนะปะการังพิษเนี่ยเข้าไปช้อนชัยเอ๊มีอะไรอีกไหมนะต้นไม้ต้นนั้นกำลังเกิดอยู่ปะเดี๋ยวเราดำลงไปดูดีกว่าว่ามีปลาตัวไหนติดกับดักเราบ้างเอาชีวิตรอดวันที่5มาแล้วครับผมเราต้องอยู่แถวๆเรือนะไอ้เมื่อกี้มันอยู่แถวนี้นี่ๆๆกระชอนกระชอนมาแล้วเฮ้ยนี่ไงมีปลาติดซึ่งปลาตัวน้อยแบบนี้เนี่ยเราใช้หอกจับเอาก็ได้ไม่ใช่ปลาหายากอะไรเลยนะเก็บปลามาได้ปลามาทั้งหมด2ตัวนะคะกับกับดักอันนี้มันคุ้มกับการใช้เชือกมาทำกับดักไหมเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนขี้เกียจนะเวลาแบบอยากจะดำน้ำมาแต่ไม่อยากใช้ไอตัวแทงแทงแทงปลาอะไรเงี้ยก็ใช้คอกอันนี้ได้แต่แป้งไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะดูแบบโอ๊ยไม่ไร้สาระมากได้ปลาตัวน้อยด้วยไม่ใช่ปลาตัวใหญ่ถ้าได้ปลาบึกนี่ว่าไปอย่างโอเคถือว่าการทำกับดักในครั้งนี้นะคะประสบผลสำเร็จนะนี่ๆๆอุ้ยมีกลุ่มนกมาอีกแล้วโหไม่แน่นั่นไงนั่นไงนั่นไงอุ้ยเห็นเต็มๆนกโง่ว้าวฉันติดกับดักอีกแล้วเนี่ยขอตายตามเพื่อนไปแล้วกันเก็บนกกลับมาเอาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าในการสร้างกับดักนะคะแล้วก็สำรวจพวกซากเรือต่างๆเนาะแปลว่าเกมนี้เนี่ยมันยังมีอะไรให้เราทำอีกเยอะเลยแล้วก็ดูตรงนี้สิยังมีพวกวัตถุดิบต่างๆนะคะที่แป้งยังไม่ได้เอามาทำเป็นของใหญ่อย่างเช่นพวกเรือเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์พวกนี้เนี่ยสามารถทำได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเกาะอื่นแล้วก็จะมาหาของคราฟใหญ่ๆกันถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป้งด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมาเกาะอีกสิเจ้านกไม่เอาหรอกพวกเราไม่เกาะนี้ดีกว่าไม่เป็นไรฉันได้เพื่อนแกมาแล้วดูมันมองหน้าฉันด้วยความอาฆาตน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ